ส่วนตัวจัสตินบีเบอร์ที่ตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยก็โดนเว็บไซต์กอสซิป TMC เมาส์สนั่นว่าเขาไล่เพื่อนซี2คนลิวทวิสกับลิวซ่าที่มาอาศัยบ้านของเขาอยู่ออกจากบ้านพักไปเพราะว่าของมีค่าถูกขโมยหลังทั้งคู่จัดปาร์ตี้ตอนที่จัสตินไม่อยู่ค่ะแต่ล่าสุดจัสตินก็โต้ข่าวผ่าน Instagram ว่าไม่มีอะไรหายออกจากบ้านเขาแต่ทาง TMC ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ามีของหายที่บ้านจัสตินจริงและตอนนี้2เพื่อนซีก็ต้องระเหตุออกจากบ้านบีเบอร์ไปแล้วค่ะ